ส่วนประวัติคู่มวยคุณอดุลเดชจะสรุปคร่าวๆให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ทราบเชิญครับนี่คือแดงครับฝ่ายแดงนะครับสมเบศ M16 ชกมาแล้ว85ครั้งเป็นนักชกจากเมืองชนครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินวันนี้มาเองครับจ่าตุ้ประพันธ์ปอพงสว่างนี่ครับจ่าตุ้ของเราแฮกปอพงสว่างครับนักชกจากมหาสารคามชกมา80ครั้งเหมือนกันเรียกว่ากระดูกนั้นเบอร์เดียวกันครับครั้งสุดท้ายชนะน็อกเอาท์เหมราชสิทธิ์ครูออสที่ดูเป็นดีนะครับส่วนสมเบศนั้นชนะคะแนนดิงโดนพรธวัชชัยที่อ่อนน้อยครับเป็นมวยเดินหน้าด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวคงจะรู้ว่าใครจะเดินได้ดีกว่ากันครับพบกับคุณมวยท่าเตียงครับครับท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้ถือว่าประกบได้ถูกคู่นะแล้วก็สนุกครับดูรูปร่างนะครับเอียร่ำมาขามข้อเดียวครับแฮกปอพงสว่างเดินลุยเข้าหาทีเดียวครับแฮกนี่ล่าสุดก็ชนะน็อกเอาเหมราชสิทธิ์ออสที่เวทีมวยลุมพินีเขาบอกว่าสมเด็จต้องเจอมวยอย่างนี้ครับโดนแล้วไม่ยุบครับโดนแล้วมีโต้แต่วันนี้ไม่ทราบโดนแล้วจะยุบหรือเปล่านะครับด้านแพ้วันนี้จ่าตู้มาแล้วจะยุบหรือเปล่านะครับด้านของแพ้วันนี้จ่าตู้มาเองครับเมื่อกี้มาถอดมงคลแล้วก็คุยกับผมว่าวันนี้สนุกครับคู่นี้กรรมการห้าบนเวทีสมยศมงคลเดชวันนี้ดูสมเดชจะชกแบบรัดกุมครับไม่บุ่มบ่ามครับนี่นะครับออกหมัดซ้ายไปทีต้องระวังหมัดสมเดชด้วยนะครับแล้วก็สมเดชต้องระวังแฮกเหมือนกันครับดูตัดผมทรงสาวสะกิดแม่ครับนั่นสมเด็จนั้นมาแต่ละครั้งนั้นเป็นที่ถูกอกถูกใจพระเดชพระคุณครับยิ้มที่ถูกอกถูกใจพระเดชพระคุณครับยิ้มที่ถูกอกถูกใจพระเดชพระคุณครับยิ้มครับตอนนี้ยังไม่ออกลีลายียวนกวนประสาทครับแฮกไม่เล่นด้วยครับเดินเข้าหาอย่างเดียวเก่งหมัดซ้ายไว้แน่นทีเดียวครับแฮกเตะซ้ายไปทีนึงเตะซ้ายไปทีนึงแหมออกแข้งแต่ละดอกนี่ใช้ได้ทีเดียวครับรุนแรงสมเด็จโต้ด้วยแข้งขวาและหมัดขวาดูวันนี้สมเด็จชกแบบรัดกุมครับไม่ถีบพลางครับคงจะรู้เขารู้เราครับแหมโดนมาซ้ายครับอีกทีนึงดูครับเปลี่ยนนายเป็นยังไงครับรูปร่างนั้นได้เปรียบเสียเปรียบพอๆกันครับแต่ว่าแฮกนั้นจะเตี้ยกว่าสมเด็จเล็กน้อยครับต้องดูระยะครับยืนระยะนี่ใครดีกว่ากันปลายใครจะแผ่วแฮกนั้นเป็นชามหาสารคามครับสมเด็จออกแข้งซ้ายต่อยซ้ายแฮกหน้าหงายไปเลยต่อยขวาเตะขวาสมเด็จต่อยขวาเตะขวาสมเด็จแฮกก็โต้ด้วยแข้งซ้ายรถเดินที่มหาวิทยาลัยสยามไปถึงลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน9มีนาคมครับครับอีกนิดนึงครับบริษัทผู้ผลิตสินค้าประเภทอาหารกำลังขยายงานแล้วก็ต้องการรับสมัครพนักงานดังนี้นะครับมีผู้จัดการฝ่ายขายภายในประเทศผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายพนักงานขายต่างประเทศแล้วก็มีช่างกลโรงงานวุฒิปวช.ช่างไฟฟ้าปวช.นะครับติดต่อสมัครได้ที่441-3595-8 441-3595-8 มาดูมวยครับยก2ครับขวาสมเด็จ M16 ครับ
ซ้ายนั้นแฮกปอผงสว่างครับมวยของจ่าตุวันนี้มาเองครับปกติแล้วสมเดชชกกับใครจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างวันนี้ได้เปรียบครับเพราะว่าสูงกว่าแล้ววันนี้ดูจะชกสุขุมครับสมเดชโดนหมัดซ้ายของแฮกเข้าไปทีนึงผู้นั้นเป็นมวยไฟเตอร์นะครับ อยากจะรู้นะครับว่าใครจะแน่กว่ากันแฮกเดินจี้เข้าหาทีเดียวสมเด็จคอยตั้งรับแฮกต่อยซ้ายพลาดไปต่อยเตะขวาไปทีแฮกเตะซ้ายออกแข้งซ้ายไปทีต่อยซ้ายไปที่ใบหน้าสมเด็จโต้เลยหมัดขวาแล้วก็เตะขวาแฮกออกแข้งซ้ายไปสมเด็จวางแข้งขวาแล้วก็ต่อยขวาที่ใบหน้าของแฮกแฮกเตะซ้ายเตะซ้ายไปทีนึงเตะซ้ายไปทีนึงสมเด็จโต้เร็วสมเด็จโต้เร็วสมเด็จโต้เร็วสนุกครับมีแรกแล้วแฮกขวาแทงซ้ายสมเด็จต่อยซ้ายต่อยขวาที่ไปได้ต่อยขวาไปทีนึงกรรมการสมยกต้องเข้ามาสกัดไว้ก่อนครับแฮกขวาแทงซ้ายถีบซ้ายยังไม่อีกสมเด็จโดนเข่าซ้ายก็ถีบท้องของแฮกแฮกขวาแทงซ้ายไปอีกแฮกไม่มีแข้งซ้ายดีสมเด็จทิ้งหมัดขวาไปไม่โดนครับแฮกวางแข้งซ้ายไปอีกทีนึงสมเด็จต่อยขวาที่ใบหน้าก่อนเลยครับก่อนเลยไม่ได้ครับในรัดหลังนี่กรรมการสมยกแย่ออกมาแฮกวางแข้งซ้ายสมเด็จคอยแล้วครับโยนเข่าขวาที่ท้องของแฮกแฮกแต่ซ้ายไปอีกทีนึงหมดยกที่สองเพลงเพื่อชีวิตครับชมครับอย่างที่ได้เรียนเอาไว้ตอนต้นรายการนะครับว่าวันนี้เรามีนักมวยจากค่ายมาตรฐานของเมืองไทยอีกค่ายหนึ่งครับมาร่วมศึกเจ้ามวยไทยมาช่วยทำความคึกคักเข้มแข็งครับนั่นก็คือมวยในเครือของค่ายปอพงสว่างครับคุณทรงพลพงสว่างและก็คู่นี้นี่โอ้โหทางด้านสมเด็จ M16 นี่เจอคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อครับไม่ได้เสียเปรียบอะไรกันมากมายครับทำมันแล้วครับยกนี้ครับท่านผู้ชมครับก็ได้จ่าตู้มาแจมนะครับในศึกเจ้ามวยไทยครับโดยเฉพาะยิ่งคู่นี้นั้นประกบได้ถูกคู่ทีเดียวครับแฮกปอพงสว่างสมเด็จในปกติชกกับใครแล้วเสียเปรียบครับแต่คราวนี้ได้เปรียบคือสูงกว่านิดหน่อยครับตอนนี้แฮกกันวางแข้งซ้ายดีครับสมเด็จก็มีหมัดขวาที่ตัวเองถนัดนะครับแต่วันนี้มาแปลกนะครับทรงผมใหม่ครับสมเด็จทรงสาวสะกิดแม่แล้วก็วันนี้คุณแม่ครับดูแล้วสมเด็จจะชกแบบรัดกุมครับไม่ปูบาบแล้วก็ไม่ผีผาเจอกับแฮกนี่แฮกนี่เป็นมวยประเภทเหนียวแน่นนะครับแม้จะเตี้ยกว่าแต่ลำหนักลำโค่นดูครับแข้งซ้ายดีแล้วเกินนะแฮกแฮกนั้นวางแข้งซ้ายดีครับสกัดการบุกของนี่นะครับวางแข้งซ้ายเข้าหน้าเข้าที่ลำตัวครับสมเด็จโต้ได้ซ้ายเหมือนกันหาแข้งซ้ายแล้วสมเด็จโต้ด้วยซ้ายแฮกเตะซ้ายไปทีนึงสมเด็จต่อยขวาหาแข้งซ้ายแล้วสมเด็จโต้ด้วยซ้ายแฮกเตะซ้ายไปทีนึงสมเด็จต่อยขวาหาแข้งซ้ายแล้วสมเด็จโต้ด้วยซ้ายแฮกเตะซ้ายไปทีนึงสมเด็จต่อยขวาแฮกวางแข้งซ้ายไปทีนึงเดินต้อนเลยครับให้จนกระดาษต่อยซ้ายไปทีนึงตีเข่าซ้ายแฮกกอดแล้วตีเข่าซ้ายไปทีนึงสำเร็จการเข่าแฮกไม่อยู่ครับการซ้ายก็เจอขวาการขวาก็เจอซ้ายกรรมการสมยกเลยแยกออกมาก่อนครับนี่เป็นยกที่สามครับในศึกเจ้ามวยไทยแฮกชกเหนียวแน่นครับ
แล้วก็ไม่เข้ามวยหลวงครับเข้ามวยแน่นทีเดียวครับแพ็คนี่ตีเข่าขวาไปแพ็คตีขวาผมเด็กตีขวาดูครับลีลาการตีเข่าเป็นยังไงตีไป2ดอกนี่เข้าครับเดี๋ยวตีขวาไปทีนึงเวียงแพ้แล้วก็หาด้วยแข้งขวาครับวันนี้สมเด็จยังไม่ออกลีลากี่ยวนครับไม่ยอมเลิกครับเดี๋ยวเจอกันยกต่อไปสามนั้นดูแล้วไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันแล้วครับ 4-5 นี่เป็นยังไงครับดูครับยก4แข่งบอกวันนี้เตรียมตัวมาดีครับเพราะว่าถือว่าเป็นปฐมฤกษ์ครับที่มาร่วมแจมกันในรายการศึกเจ้าเมืองไทยครับโดยจ่าตุ๊กพันพงษ์พงษ์สว่างครับหรือทรงพลพงษ์สว่างตอนนี้ก็นำนักมวยในสังกัดมาแจมที่เวทีมวยสยามก็มาครับแล้วก็มาเดินด้วยแฮกพงษ์สว่างครับวันนี้ชกสนุกครับสมเด็จไม่ผีผามครับวันนี้เขาบอกว่าไม่ได้ออกลูกบ้าครับวันนี้ชกแบบลีลาชกแบบใช้สมองครับเพราะว่าเขาคงวิเคราะห์แล้วว่าคู่ต่อกรคือแฮกนั้นไม่หมูครับโอ้ยโดนหนักใจสมเด็จฟ้องครับว่าขัดขาครับฟ้องกรรมการสมยศว่าแฮกขัดขาแฮกไม่หวังเชียงครับตีเขาขวาไปทีนึงต้องดูนะครับว่าสมเด็จนั้นปลายจะแผ่วหรือเปล่าเท่านั้นเองครับโยกเข่าขวาไปแฮกตีเข่าซ้ายมาในมาดใหม่ครับสมเด็จนิวสมเด็จครับวันนี้ปล่อยขาเตะซ้ายสมเด็จปล่อยขาไม่โดนโยกเข่าซ้ายก็เดินสู่ผ้าเข้าไปเลยครับหวังจะขยี้ให้ได้วางแข้งซ้ายไป2แข้งซ้ายของแฮกนั้นได้ผลครับสมเด็จตีเข่าซ้ายโต้แฮกตีเข่าซ้ายสมเด็จตีขวามาแฮกตีขวาเวียงแล้วลงไปแม่กองกรรมการล้มกันหมดครับค่อนข้างจะคู่ขี้สูสีเบียดกันมาตลอดครับ4ยกนี่แฮกวางแฮกวางแฮกวางแข้งซ้ายผมเด็กก็ยังไม่เข้าแล้วครับแฮกขวาก็ไปทีนึงแฮกถอยออกไปแฮกวางแข้งซ้ายสมเด็กตีเผาซ้ายแข้งซ้ายหมดต้นยกครับสมเด็จขอให้น้ำได้น้ำได้เนื้อเลยครับเปลี่ยนสไตล์การชกใหม่แล้วแรกแล้วใครดีใครอยู่นะครับสมเด็จเดินจี้เข้าไปเวียงแหวนหลบแข้งหลบแข้งซ้ายของแฮกครับของขึ้นครับยกสุดท้ายนี่คงจะรู้ตัวครับว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยท่าแล้วครับแท็กเจอเข้าไปอย่างนี้เปิดตำราไม่ทันครับไม่ทราบว่าเดี๋ยวจะเต้นรับหรือเปล่าครับนี่แหละครับแฮกนั้นมีแข้งซ้ายดีแต่ว่ายก5นี้ยังไม่ออกแข้งซ้ายเลยสมเด็จนี่ลีลาเนี่ยเขาบอกว่าเปิดตำราไม่ทันเดียวแฮกเปิดตำราไม่ทันพันสองขาอีกแล้วพันสองซ้ายยิงได้แตกกันบ้างแล้วครับสมเด็จนั้นฮึกแล้วเปลี่ยนสไตล์การชกแล้วแฮกก็เปิดตำราไม่ทันเดียวนี่เข่าขวาไปเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงแรปหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูครับตีเข่าขวาไปทีนึงตีเข่าขวาเนี่ยโอ้โหนะครับเนี่ยเสี้ยววินาทีเดียวครับคุณองอาจครับเอาละครับปั่นป่วนครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จหรือว่าแฮกตอนนี้ไม่ว่าชิงความได้เปรียบกันครับสู้กันจนถึงดอกสุดท้ายครับไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือเป็นแข้งเป็นเข่าคู่นี้ประกอบด้วยความสนุกสนาน
แฮกฝ่ายน้ำเงินนะครับสมเด็จฝ่ายแดงนี่เป็นการข้ามห้วยมาของค่ายมวยปอพงษ์สว่างครับเด็ดมีแรงฮึดแต่ว่าเจอเข่าตีกองเชิดแล้วครับตอนนี้บรรดาแฟนๆนี่ก็เขาเรียกว่าปวดหมองครับไม่รู้ว่าจะเชียร์น้ำเงินหรือเชียร์แดงสมเด็จบอกให้เร่งเร่งเร่งอีกนิดนึงบอกให้เดินเดินเดินแต่ว่าสมเด็จยังไม่เข้าเหมือนกันแข้งขวาดอกนี้แฮกมองลูกพี่นิดนึงครับมองทางด้านจ่าตู้นิดนึงเอาไงดีลูกพี่แล้วก็ยิ้มแห้งแดงก็บอกไม่ต้องเดินน้ำเงินก็บอกไม่ต้องเดินครับบูอาครับสถานการณ์ตอนนี้สมเด็จเป็นยังไงล่ะยังไม่หมดยกเลยครับจะเต้นแล้วแล้วโอ้โห30วินาทีครับที่เหลืออยู่นี้ต่างคนต่างก็คิดว่าตัวเองได้เปรียบครับจดจ้องกันคนละมุมผมว่าตรงนี้จะเป็นนาทีระทึกใจครับท่านผู้ชมเพราะว่ามองไม่ออกเหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยการวิเคราะห์ของกรรมการทั้ง3ท่านนะครับโอ้โหการสมยศจะชูมือให้ใครครับชูมือให้ฝ่ายแดงครับสมเด็จ M16 ครับชนะด้วยแข้งดอกสุดท้ายเมื่อตะกี้นี่เองครับโอ้โหนี่แหละครับมีของแถมให้ดูแล้วครับกลับมาเกิดได้อย่างสวยงามทีเดียว